ร้านอ้นห้วยขวางเรซซิ่งเอลโมโตฟอร์เทคน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% สำหรับบิ๊กไบค์มั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Rido Tech สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับทางSpeed Channel True Vision 691นะครับกับรายการสดๆที่ตอบทุกปัญหาเรื่องราวของรถจักรยานยนต์รวมทั้งอัปเดตข่าวคราวในแวดวงมอเตอร์สปอร์ตนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับตั้งแต่เวลา 18:30 นจนถึง 20:40 นครับครับต้องบอกว่าวันนี้นะครับพบกับพวกเรา3คนเช่นเคยครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับแต่ต้องบอกว่าณขณะนี้นะครับยังสามารถติดตามชมพวกเราได้อีกหลายช่องทางด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์คนะครับทาง www.speedchannel.co.th นะครับนี่ก็เป็นเว็บไซต์ official ของเรานะครับซึ่งจะลิงก์ไปกับอะไรสปอนเซอร์ต่างๆนะครับไปถึงสิ่งที่น่าสนใจร้านต่างๆนะครับแล้วก็ตรงนี้ที่เห็นก็คือเป็นหน้าเพจครับเป็นหน้าเพจหลักของเราคือ Speed Channel นะฮะก็คือช่องของเราแล้วก็มีรายการอื่นๆภายในช่องนะครับก็คือรายการ Speed รายการของเรานะฮะทาง Speed Channel ก็มี Speed Talk ด้วย Speed Rider ด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ท่านกำลังรับชมรายการ Speed Rider นะครับแล้วก็อีกช่องทางนึงครับเป็นแฟนเพจนะครับของ Speed Rider เองเลยนะครับก็คือเข้าไปก็จะเห็นพวกเรา3คนครับเห็นก๊อฟเห็นพี่บอมเห็นพี่ตู่นะครับก็นี่ครับตรงนี้จะรวมไปถึงการไลฟ์สดนะฮะไม่ว่าเราจะไปที่ไหนก็ตามที่น่าสนใจนะฮะก็จะไลฟ์สดไปจนถึงข้อมูลอัปเดตต่างๆในวงการรถจักรยานยนต์นะครับจะมาที่เพจ Speed Rider นี่เลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางครับก็จะเป็นในเรื่องของ YouTube นะครับสามารถเข้าไปกด Subscribe ได้นะครับก็คือกดติดตามได้ว่ารายการเรามาเมื่อไหร่ปุ๊บก็จะมีการเตือนซึ่งณขณะนี้นะครับเมื่อรายการดำเนินไปถึงประมาณชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงไปแล้วเนี่ยท่านกลับมาครับท่านก็สามารถที่จะเลื่อนด้านล่างนะฮะมาถึงตอนแรกเพื่อรับชมไปพร้อมกับพวกเราได้นะครับไปจนถึงเวลาที่ติดธุระท่านก็สามารถโพสต์ไปก่อนได้ด้วยในเวลาถ่ายทอดสดนะครับแฟนเพจถามกันมาเยอะเลยว่าเมื่อไหร่จะลงย้อนหลังนะครับรวมทั้งดูรายการย้อนหลังก็ผ่านทาง YouTube นี่แหละเข้าไปที่ YouTube พิมพ์ Speed Channel Official นะครับใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยพิมพ์คำว่า Speed Channel นี่ก็ขึ้นแล้วนะพี่บอมใช่ก็คือถ้าเข้าไป Official ก็คือมันจะเข้าไปเลือกดูเป็นไลฟ์สตรีมมิ่งได้ดูสดได้ก็มีฝากมาจากทางแฟนเพจ Speed Rider นะครับทีมงานบอกมาว่าให้บอกตัวนี้ด้วยนะครับผมโอเคอ่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับสปอนเซอร์ใจดีของเรากับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DIDรูป71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นและกล่อง GLP แรงๆสั่งได้ครับ นี่พี่อ้นอยู่กับเราด้วยสวัสดีครับพี่อ้นสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ใส่แว่นสวยนะครับเนี่ยก็ยืมพี่บอมก่อนแน่นอนไม่แว่นคนนี้แหละครับเพราะคนที่ชอบก็เดี๋ยวว่ากันท้ายเบรกนี้นะครับเพราะว่าโดนแสงเยอะๆแล้วแต่ว่าใส่แล้วจะดูดีไม่ใช่ว่าดูดีเดียวครับกันแสงได้ด้วยใช่ใช่ช่วยได้อาจารย์ก็ดูดีไปด้วยใช่ไหมครับผมดูดีแล้วมีเสน่ห์เหลือเกินนะครับเนี่ยวันนี้พี่ก๊อฟไม่อยู่นะพี่ก๊อฟไปทดสอบคาวาซากิใช่ไหมเป็นคาวาซากิ Versys X 300ซึ่งต้องบอกว่าปีนี้คาวาซากิลุกตลาดหนักมากแล้วก็เราก็รอฟังข่าวดีจากคาวาซากินะว่าเมื่อไหร่จะให้รายการ Speed Rider นะฮะไปนำเสนอเพราะว่าล่าสุดก็ทีม Motor Expo แต่ว่าก็เห็นบอกว่ารับปากกันมาแล้วว่าเดี๋ยวงาน Motor Show แล้วก่อนหน้านั้นเดี๋ยวรอดูจัดเด็ดสำหรับเขาเรียกจะมีส่วนร่วมกับ Speed Rider แน่นอนนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเสาร์ที่ผมหายไปเนี่ยผมก็ไปงานคอร์สกิจนี่แหละไปเป็นครูฝึกจริงๆก๊อฟต้องไปด้วยแต่ก็มาติดงานนี้นะฮะเดินทางไปที่ลำปางก็ไปทดสอบทั้งแบบรูปแบบออนโรดแล้วก็ออฟโรดโอ้โหมันมากพี่เป็นไงพี่ตู่สนุกไหมนี่ไงหน้ายังลอกไม่หายเลยขาโหดขาโหดเป็นว่าตอนนั้นเดี๋ยวก็รอฟังข่าวคราวจากคอร์สกิจละกันเดี๋ยวเขาจะฝากข่าวคราวเรามาตรงนี้นะครับเป็นว่าวันนี้เรื่องเราอัปเดตมีเยอะแยะมากมายแน่นอนพี่ต้นไอพี่อ้นก่อนหน้าที่มาถึงวันพุธเนี่ยเราไม่เจอกันหลายวันพี่อ้นไปไหนมาไหนมาบ้างอยู่ครับอยู่ที่ช็อปนั่นแหละแล้วก็ประกอบงานแล้วก็เคลียร์งานทางอินโดเขาส่งเครื่องยนต์มาทำต้องเรียนอย่างนี้ว่าเครื่องยนต์ที่เป็นพาร์ทเอนจินเนี่ยของคาวาซากิ KR คาวาซากิ ZX คาวาซากิ Victor หรือต่างๆเนี่ยทางนู้นเขาจะติดต่อกับผมโดยตรงอยู่แล้วเพราะว่าก็ประกอบชิ้นงานแล้วก็เบิกอะไรขาดเหลือบางชิ้นแล้วก็เบิกทั้งของบ้านเราด้วยที่ของแท้นะพาร์ทแท้เราแล้วก็เบิกเป็นของพาร์ทอินโดด้วยอินโดนีเซียมาเลเซียต่างๆเนี่ยพออะไรครบเราก็เริ่มประกอบเป็นคันขึ้นมาแล้วครับ
ประกอบเสร็จแล้วส่งกลับไปใช้ที่อินโดใช่ครับเป็นตัวจริงๆทำมานานแล้วครับที่นู่นเขาไม่มีช่างอ่ะฮะมีครับแต่ว่ามือไม่ถึงคือมันไม่ใช่มือไม่ถึงที่ว่ามันอย่างนี้ไม่ใช่อาจจะหลายคนทำไม่เหมือนกันอย่างบ้านเราเนี่ยคือเวลาทดสอบเราทดสอบที่สนามอย่างคลอง5ระยะทางมีฟิกขึ้นมาได้ว่า400เมตรนะครับ200เมตร400เมตรเนี่ยเขากำลังนิยมแต่พอบ้านเขาเนี่ยเขาสตรีทรูทเลยครับวิ่งยาวมากเลยยาวสุดๆเป็น10โล10โล20โล30โลผมเคยไปเทสนะผมเคยเอารถเนี่ยไปแล้วไปทดสอบ30โล40โลไม่มีรถขวางกีดกั้นเลยเลยแต่ก็ใช้ระยะเวลาไกลมากเขาวิ่งกันยาวๆไม่มีสนามแดกแบบเราไม่มีครับเขาจะวิ่งยาวๆได้พวกนั้นน่ะใช่แต่ก็ถ้าเผื่อว่าเจอแบบขี่แบบว่าเร็วๆก็โดนแต่มันต้องมีใบขับขี่บ้านเขานะต้องมีใบขับขี่แบบอะไรต่ออะไรจริงๆแล้วเรามีกลุ่มเพื่อนหรือกลุ่มสาขาที่เขาใช้อะไรผมเนี่ยนะครับอยู่ที่นู่นเขาก็มาจอยเรื่องอะไรกันมาซื้อขายมาอะไรกันมานานแล้วครับอย่างนี้ก็ต้องเป็นอีกแนวเลยพี่ว่าประกอบทำก็ต้องทำอีกแนวเลยนี่ก็ยิ่งกว่าดันโลบ้านเราเต็มที่ดันโลใช่อันนี้ดันไป10โลเลยเกินครับจริงๆแล้วเราเรียกอย่างนี้ดีกว่าครับว่าทำรถไปเพื่อให้ใช้ให้ถูกวัตถุประสงค์แสดงว่าพวกนี้เขาเน้นปลายใช่ไหมเน้นยาวๆครับเน้นยาวๆแต่ว่าเรื่องกฎหมายบ้านเขากับบ้านเรามันจะก็แตกต่างกันนิดนึงนะครับแต่ส่วนงานอย่างอาจารย์ทำเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะไปเทสที่เทสรันที่สนามนะผมไม่ได้เทสข้างนอกครับพอเทสรันเสร็จปุ๊บใช่ส่งสลิปแล้วก็ซื้อขายกันในระดับนั้นนะครับก็ทำแบบให้มันมีเกิดมีความสนุกเกิดขึ้นแล้วก็ไม่เครียดนะครับค้าขายกันในแบบนี้นะครับแล้วพี่บอลเป็นไงท่อเดวิลได้ผู้โชคดียังพี่เมื่อวานประกาศไปแล้วครับประกาศไปเรียบร้อยครับแล้วก็เดี๋ยวเขาจะส่งคนมารับต้องบอกว่าท่อเดวิลนี่คือมันผู้สนับสนุนรายใหม่ของเรานะที่จะมีปลายเร็วๆนี้ด้วยครับนะพี่เนย์ดูอยู่ก็เดี๋ยวรีบปลายเดี๋ยวออกแบบดีไซน์มาใช่ครับเอาแบบมาเดี๋ยวเราทำให้ก็ได้การให้ครับมาวันนี้มีเรื่องอะไรครับพี่ตู่พี่ตู่มีเรื่องอะไรพี่ตู่ครับมีอีกเรื่องนึงก็คือเราเนี่ยได้บัตรยิปซีคาร์นิวัลมาฟรีสำหรับงานวันเสาร์ที่จะถึงเสาร์นี้แล้วใช่ไหมวันเสาร์ใช่ที่สวนผึ้งสวนผึ้งใช่ในงานเป็นไงฮะอธิบายนิดนึงงานนี่คือเป็นมหากรรมของคนดนตรีที่ทางพี่สุกี้กมลสุกศนแคร็บเขาจัดเป็นปีที่2ละที่สวนผึ้งราชบุรีเนี่ยก็คือขี่มอเตอร์ไซค์ไปเขาจะเน้นชาวไบเกอร์มากก่อนหน้าที่เข้างานนะจะมีแบบเขาเรียกอะไรลูปที่แบบว่าลุยน้ำล้างล้อเล็กๆแล้วเข้าไปเป็นฟิลแบบว่ากางเต็นท์แล้วก็ชมคอนเสิร์ตแล้วก็มีพวกค่ายรถอะไรอย่างเงี้ยไปเปิดบูธไปจนถึงแบบมีรถไต่ทางนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายไปจนถึงงานเขาเรียกงานออร์แกไนซ์เฉพาะเครื่องเสียงเนี่ยเกือบ10ล้านเพราะว่าเป็นอะไรที่มาชุดใหญ่มากชุดเต็มมากเขาบอกว่างานนี้อลังการแน่นอนสำหรับไบเกอร์ใช่ที่ใกล้ๆด้วยสวนผึ้งแค่นี้เองไม่ไกลมากไม่ไกลมากจำได้สำหรับงานออร์แกไนซ์อย่างที่งานตึกมหานครที่เป็นไฟก็คือออกกันได้คนเดียวกันก็คือพี่เกเวนโพลิสมาเขาเป็นคนออกกันได้งานนี้แล้วก็รวมกับพี่สุกี้รวมถึงพี่เตียพี่เตียนี่เดี๋ยวสักพักเดี๋ยวมาในรายการเราเพราะว่าถือแบรนด์นึงอยู่เดี๋ยวแล้วทำไงดีเราจะแจกไงดีแจกไงพี่ตู่ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ไหมเพราะจะได้มีบัตรมาให้ดูด้วยเลยเอาไม่เป็นไรเราให้ร่วมสนุกแต่วันนี้ได้เลยเป็นว่าเอสเอ็มเอสเข้ามาเอาเป็นว่าถามว่าอะไรดีถามว่างานจัดที่ไหนเออยังไงงานยิปซีคาร์นิวัลจัดที่ไหนครั้งที่2เนี่ยนะฮะจัดที่ไหนเออของราชบุรีเออมีเขาอีกมาแล้วก็เดี๋ยวแจกบัตรให้เลยใช่นะส่งมาเดี๋ยวดูว่าได้บัตรมากี่ใบบัตรได้มา10ใบอ๋อ10ใบ10รางวัลก็เดี๋ยวให้เป็น2คนละ2งั้นใช่เพราะแฟนไปคนเดียวก็กระไรอยู่ใช่แต่หมด5รางวัลเรามา2ใบรางวัลครับผมก็บัตรนี้ราคาใบละ 1,800 บาทนะเออบัตรใบละ 1,800 นะไม่ใช่บัตรใบละ100นะใช่เพราะฉะนั้นแจกจริงเดี๋ยวส่งมาเยอะๆแล้วก็เดี๋ยวเรารวบรวมไปถึงพรุ่งนี้แล้วก็แรนดอมผู้โชคดีเอาใช่เพราะตอนนี้เราให้ Messenger ไปเอาแล้วเอางี้ดีกว่าใครส่งมากก็มีสิทธิ์มากอ่ะเออมาลุ้นกันอยากให้ไปเที่ยวนะพี่บอมนะครับผมก็มารับที่วันที่ออฟฟิศสตูดิโอสปิริตแนลในวันศุกร์นี้ก็ได้ใช่มั้ยมารับกันไปเลยอีก2วันใช่มั้ยเอ้ยอัปเดตดีกว่าโหยตอนนี้มีเรื่องราวเด็ดเยอะมากมาพี่ตู่ว่าเลยบอกว่าการแข่งขันในรายการ Virtual Bike เนี่ยก็ใกล้เข้ามาแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ในวันนี้ก็จะขอแนะนำ2ทีมที่เป็นหัวแถวของการแข่งขันในรายการนี้ครับซึ่งเป็นการแข่งขันในรุ่นพันในรุ่น Virtual Bike หรือ WSBK ซึ่งในรุ่นนี้กติกานะครับก็คือ 1,000cc 4จังหวะระบายความร้อนด้วยน้ำแล้วก็มีสเปคเป็นรถโปรดักชั่นขออภัยเป็นรถที่มีจำหน่าย
ในท้องตลาดทั่วโลกนะครับแชมป์ในปีที่แล้วนี่คือโจนาธานเลียนะครับที่สามารถคว้าแชมป์ในปีที่แล้วได้แล้วก็คู่แข่งเขาที่มาแรงในช่วงปลายปีก็คือดูคาติเนี่ยจะใช้รถ1299ทำไมถึงลงได้เพราะว่าเป็นรถ2สูบก็จะมีการต่อต้านไง2สูบ 1200cc แต่ว่า1 4สูบ 1000cc สูบเยอะกว่าต้อง 1000cc ถ้าสูบน้อยกว่ามันมีการต่อได้ณวันนี้เรามาดูการเปิดตัวทีมแข่งของดูคาติกันก่อนดีกว่าพอมีมา2ทีมครับเริ่มเลยก็คือชัสเดวีนะครับเป็นเรียกว่าเป็นนักแข่งที่อยู่คู่บุญคู่บารมีกับทีมดูคาติโรงงานมานานละนะครับนั่นก็คือทางคนซ้ายนะชัสเดวีคนขวาครับนักแข่งอิมพอร์ตมาใหม่นั่นคือมาโคเมลันดี้คงเคยได้ยินชื่อว่าเขาเนี่ยเคยลงสังเวียนมอเตอร์จีพีด้วยนะครับก็คือรถที่จะใช้แข่งนะครับก็คือ2คันนี้เลยนะครับเบอร์7แล้วก็เบอร์33นะครับปีนี้ต้องบอกว่าต้องต่อสู้กับทางทีมคาวาซากิเพราะว่าในงานเปิดตัวเนี้ยชังแชสเดวีเขาบอกว่ารถแข่งดูเหมือนจะเดิมนะแต่ทีมงานจะทำงานกันอย่างหนักมากขึ้นเพื่อที่จะพัฒนาสำหรับในฤดูกาล2016เหมือนกับฤดูกาลที่สำคัญมากสำหรับแชสเดวีเองนะครับและในปี2017ก็เหมือนจะเป็นอีกปีที่มีความสำคัญเช่นเดียวกันในปีที่แล้วผมประสบความสำเร็จมากมายแต่มันเป็นเรื่องที่สำคัญที่จะรักษาผลงานไว้ให้ดีๆสามารถทำผลการแข่งขันให้ได้ดีที่สุดซึ่งผมชนะถึง16ครั้งด้วยรถแข่งพานิเกเลอาคือพานิเกเลอาปีที่แล้วก็คือเป็น1199นะครับและทุกสนามดูเหมือนว่ารถแข่งนั้นจะพัฒนามากขึ้นเรื่อยซึ่งผมคิดว่าถ้ามันเป็นแบบนี้เรื่อยๆผมก็น่าจะสามารถเอาชนะคาวาซากิและคว้าตำแหน่งแชมป์โลกในปีนี้มาได้นะครับส่วนทางนี่ครับนี่คือชมหน้าของแชสเดวีนะครับส่วนทางด้านมาโคเมลันดี้นะครับที่มาแทนเดวีกูริอาโน่นะครับซาเวียรี่ครับนี่ครับชมหน้าของมาโคเมลันดี้นะเป็นคู่ใหม่ของแชสเดวีครับก็ให้สัมภาษณ์ว่าผมชนะการแข่งขัน WSBK มากมายตลอด4ปีที่ผมลงทำการแข่งขันในระหว่างปี2011ถึง2014ครั้งนี้มันจะเป็นเป้าหมายของผมเช่นเดียวกันที่พวกเราจะต้องร่วมกันก้าวไปข้างหน้าซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทางดูคาติและมันก็เหมือนเป็นความฝันของผมมันเป็นเรื่องที่ยากที่เราจะชนะนะครับแต่ว่าทางมาโคก็บอกว่าพยายามที่จะเป็นทีมเมทที่ดีของแชสเดวีได้ครับโอ้ยแต่รถเขาสวยนะรถสวยนะดูคาติอะพี่สวยนะอิตาลีดีไซน์ใช่นะครับก็มีภาพมาให้ดูด้วยเนาะนี่คือมาโคแมลนดี้นะเบอร์33เขาเคยเป็นทั้งนักแข่งในการแข่งขันมอเตอร์ทูไม่ใช่ดิ GP 250ก่อนครับต้น210เลยเติบโตมาตั้งแต่125 210ยันมอเตอร์ทูแล้วก็มามอเตอร์ GP แล้วปีนี้เขาแล้วก็ปีที่ผ่านมาเขามาลงวัวตุ๊บตั้งแต่ปี2011ใช่ไหมครับใช่10ปีที่ผ่านมาก็เป็นทีมเมทคนใหม่ของเขาครับส่วนนี้ไม่ใช่รูปของวัวตุ๊บไปนะเป็นรูปของ MotoGP ก็คือ MotoGP เนี่ยก็เป็นมาร์คมาร์เควสคนขวานะครับแล้วก็โดวิโซขออภัยคนขวาเมื่อกี้ขออภัยโลเรนโซโลเรนโซครับพูดผิดแก้ทันนะคนขวานี่โลเรนโซคนซ้ายโดวิโซโซเป็นรูปของรายการ MotoGP ครับผมส่วนอีกค่ายนึงต้องบอกว่าเป็นแชมป์โลกคนล่าสุดของปี2016นะครับก็คือโจนาธานเรียได้แชมป์ติดต่อกันเป็นปีที่2ส่วนแชสเดวีก็ไม่ธรรมดาครับเขาเก็บคะแนนในเรื่องของการทำซูเปอร์โพได้และเป็นแชมป์โลกในรุ่นซูเปอร์โพเพราะฉะนั้นในปีที่ผ่านมาคาวาซากิประสบผลสำเร็จทั้งแชมป์โลกประเภททีมประเภทผู้ผลิตไปจนถึงเรื่องของซูเปอร์โพซูเปอร์โพก็คล้ายกับการคอลิฟายแหละพี่อ้นใช่ครับการจัดอันดับสตาร์ทมาเรามาดูกันดีกว่าว่าหน้าตาของการเปิดตัวหรือว่าพรีเซนต์ของคาวาซากิเป็นยังไงบ้างครับเมื่อกี้ดูคาติไปแล้วคราวนี้มาดูคาวาซากิกันคาวาซากิบ้างครับต้องบอกว่าแชมป์โลกในปี2016ที่ผ่านมานะครับโจนาธานเรียกับทอมไซส์ได้ทำการเปิดตัวรถแข่ง ZX10R คันใหม่ที่จะลงสู้ศึกวัวทุกไว้2017หลังจากที่ทีม Honda Yamaha และดูคาติได้เปิดตัวรถแข่งกันแล้วนะฮะทางคาวาซากิถือเป็นทีมที่ประสบผลสำเร็จที่สุดในการแข่งขันวัวทุกไว้ในทศวรรษนี้ซึ่งพวกเขาสามารถคว้าแชมป์ได้ถึง3ครั้งใน5ปีหลังสุดด้วยฝีมือของโจนาธานเลียที่เก็บชัยชนะได้ถึง23ครั้งและ46โพเดียมตลอด2ฤดูกาลที่ผ่านมาในขณะที่ทอมไซส์เพื่อนร่วมทีมก็สามารถคว้าแชมป์ได้ในปี2013นะครับแล้วกริมรูด้านะครับหัวหน้าทีมของคาวาซากิเรซซิ่งทีมครับได้กล่าวว่าปี2016นั้นถือเป็นปีที่เราประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมาก
และเราสามารถบรรลุเป้าหมายทั้งหมดที่เราตั้งใจไว้นักแข่งของเราอย่างโจนาธานเลียและทอมไซสามารถขึ้นไปยืนอยู่บน2อันดับแรกในตารางคะแนนสะสมรวมและทางคาวาซากิก็สามารถคว้าแชมป์ประเภททีมได้ถึง2ปีติดต่อกันแล้วด้วยหลังจากปีนี้ครับเราจะกลับไปทำงานกันอย่างหนัก เพื่อรับความท้าทายใหม่ที่เกิดขึ้นในปี2017การเริ่มต้นการแข่งขันในทุกๆปีนะฮะต้องเจอกับอุปสรรคมากมายและมันไม่มีที่สำหรับความสำเร็จในอดีตที่เคยทำมาและนี่คือสารที่เราจะส่งออกไปในปีนี้และเราจะถือว่ามันเป็นคติประจำทีมแข่งของเรานะครับทั้งนี้ครับนักบิดของคาวาซากิทั้ง2คนฮะจะได้พักผ่อนอีกราว1สัปดาห์ก่อนจะเข้าสู่การทดสอบครั้งสุดท้ายที่ฟลิปไอซ์แลนด์ประเทศออสเตรเลียเข้าสู่การแข่งสนามแรกของปีนะครับก็สนามแรกนะครับวันที่24ถึง26กุมภาพันธ์นะครับก็คือปลายเดือนนี้แหละฮะเป็นสนามแรกแล้วพอเสร็จสนามแรกนะครับก็จะมูฟกันมาที่ประเทศไทยที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะครับตั้งแต่วันที่11 12นะครับเราจะมาแข่งกันที่สนามช้างที่ประเทศไทยเราครับส่วนเรื่องบัตรตอนนี้กำลังเดินเรื่องอยู่ฮะเขารับต้องมีมาต้องมีมาใช่ครับนะบัตรบอกมาแล้วว่าเดี๋ยวมี VIP ให้ด้วยมีพิทวอล์กให้ด้วยแล้วก็แกนสแตนด้วยอ๋อเขาเรียกว่าใครชื่นชอบทีมไหนมีพิเศษก็รอตามเชียร์กันได้เลยใช่ครับครับสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปดูเรื่องราวของนี่ครับแว่นที่พี่อ้นใส่ใช่ครับนะครับฟาโรวานะครับกับจิโอวานนี่ครับแว่นทั้งสองรุ่นนี้เอามาฝากคุณผู้ชมในราคาพิเศษใครสนใจก็สามารถโทรเข้าไปจับจองเป็นเจ้าของกันได้เลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรา2คนใน Space Channel เราก็มานำผลิตภัณฑ์มานำเสนอให้คุณผู้ชมนะฮะครับต้องบอกว่านี่คือแว่นตาที่ต้องบอกว่าเป็นแว่นตาเราขายกันเป็นเซตเลยทีเดียวต้องบอกว่าคุ้มมากกับคุ้มครับต้องบอกว่าแว่นตาตัวแรกที่ผมนำเสนอคุณผู้ชมยี่ห้อนี้เป็นแนวสปอร์ตที่ยี่ห้อ Farova Farova เนี่ยผมบอกว่าเหมาะตรงไหนคุณผู้ชมเนี่ยก็คือ1ชุดนี่นะฮะประกอบไปด้วยโครงแว่น2อันตัวแว่นเนี่ยมี2อันใน1กล่องนะครับนะครับมีเลนส์ให้เลือกถึง5เลนส์ครับผมนะฮะอย่างที่ผมชอบตัวนี้ก็เพราะว่าอย่างตัวนี้เป็นเลนส์แบบโพลาไรซ์ใน1ชุดก็จะมีตัวนี้ที่เป็นเลนส์โพลาไรซ์นะแล้วเวลาที่เราขี่รถมอเตอร์ไซค์ไงคือเราหัดตอนกลางวันเนี่ยเงี้ยเราพกไปอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ใส่แว่นตัวนี้ไปปั๊บในขนาดกลางวันที่เป็นแดดสีดำเป็นแว่นดำกันแดดครับผมตัดแสงนะครับพอตอนกลางคืนปุ๊บเราก็ปุ๊บเก็บแว่นตัวนี้หยิบสีเหลืองขี่รถกลับบ้านเนี่ยสบายจริงๆความพิเศษของตัวนี้คือสามารถเปลี่ยนเลนส์ได้อย่างง่ายได้ครับเปลี่ยนให้เลยเพราะเนี่ยสามารถถอดเปลี่ยนแค่นี้แล้วเราสมมติอันดำนี้เราอยากจะเปลี่ยนแนวก็สามารถใส่ได้อย่างง่ายได้ทีเดียวพี่วอสนะครับแค่นี้เองแล้วก็ต้องบอกว่าใส่แล้วก็รู้สึกสบายตานะใส่แล้วก็รู้สึกว่าสงสัยสบายฮะแล้วก็อย่างนึงตรงนี้เนี่ยตัวสปอร์ตตัวนี้เนี่ยผมว่าเหมาะกับพี่น้องชาวไรเดอร์ทั้งหลายได้หมดเพราะว่ากันลมจะเล่นกีฬาทางน้ำไม่ว่าจะเป็นจักรยานมอเตอร์ไซค์ขับรถได้หลายคล้องคอให้ด้วยนะฮะมากันหลุดเลื่อนเล่นมีสายลัดเล่นเจ็ตสกีอะไรก็ไม่ปลิวหายไป1ชุดนี่นะฮะจะประกอบไปด้วยในโครงแว่น2อันพร้อมเลนส์อีก5เลนส์นะฮะที่เราใส่ไว้ให้ดูและที่สำคัญก็โพลาไรซ์ตัวนี้ก็บอกว่าใส่แล้วสบายตาแล้วก็สามารถตัดแสงแล้วก็เรียกว่าถนอมดวงตาเราได้เป็นอย่างดีครับบางครั้งหลายคนที่มีปัญหาเรื่องรังสี UVA UVB อะไรก็ตามแล้วก็อีกหนึ่งรุ่นครับ Tio Wani ครับครับผมเป็นแนวแบบดีไซน์แบบแฟชั่นเหมือนกันครับ1ชุดก็จะประกอบไปด้วยตัวกรอบเลนที่เป็นอย่างอันนี้เป็นกรอบทองอันนี้เป็นเลนดำดำก็เลยเป็นสีอะไรนะเป็นแบ็คโครมครับอันนี้ก็จะเป็นกรอบทองนี่ใส่ให้ดูครับนะได้หมดเข้ากับทุกหน้าได้หมดหน้าใหญ่ๆก็ใส่ได้นะสบายแล้วก็ข้อจุดสำคัญก็คือเหมือนตัวสปอร์ตเหมือนกันตัวนี้สามารถถอดเปลี่ยนเลนได้อย่างง่ายดายเหมือนกันครับเบาด้วยนะหนักเบานะคุณผู้ชมหนักเบามากหนักเบามากครับผมใส่แล้วน่าจะไม่รำคาญเพราะว่าแว่นที่มีน้ำหนักเยอะๆใส่นานๆแล้วอาจจะรำคาญใส่แล้วต้องบอกว่าสบายตาตัดแสงนะครับ
แล้วก็ใส่ดีทีเดียวน้ำหนักเบาทำให้เรารู้สึกว่าไม่ลำคาญเวลาที่เราใส่แว่นตัวเลนส์ครับทั้ง2รุ่นต้องบอกว่าเป็นวัสดุที่ไม่ต้องกลัวเรื่องที่มันจะแตกหักนะครับเราก็ยังไม่เป็นไรทดสอบมาเองเราโยนเรามาเองนะครับใช่เพราะแว่นก็เลนส์ก็ไม่แตกเพราะตัวเลนส์สามารถให้ตัวได้เนี่ยผมลองขยับดูนะครับต้องบอกว่าน้ำหนักเบาแว่นทั้ง2ตัวนี้ออกแบบโดยดีไซเนอร์ชาวอิตาลีเพราะฉะนั้นถ้าคุณสนใจนะครับต้องบอกว่าเจ้าแว่น2ตัวนี้นะฮะที่เรานำเข้ามาถือว่าเป็นของดีๆที่เราขออนุญาตไปขอราคาเขามาขายเอาราคาพิเศษมาฝากคุณผู้ชมเลยเพราะว่าเจ้าแว่นฟาโรวาตัวแรกที่เป็นแบบสปอร์ตที่ผมถืออยู่ในมือนี่นะฮะมูลค่า 2,300 บาทส่วน Giovanni ครับที่ผมบอกว่าเป็นแนวดีไซน์แบบแฟชั่นนะครับมูลค่า 2,500 บาทถ้าคุณผู้ชมสนใจแว่นทั้ง2แบบนี้นะครับโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์064-141-4004หรือว่าสั่งใน ID Line ก็ได้ครับที่เราขึ้นไว้ข้างหน้านี้ LSP-Global นะครับอย่าลืมนะครับค่าจัดส่งชุดละ100บาทครับแล้วก็ต้องบอกว่าคุณจะได้มีความครอบครองเป็นแว่นเท่ๆแบบนี้ทั้ง2แบบไม่ว่าจะเป็นแนวแฟชั่นหรือแนวสปอร์ตกับเจ้าฟาโรวาแนวสปอร์ตแล้วก็จิโอวานนี่แนวแบบแฟชั่นครับขอบคุณมากครับ